ก่อนอื่นเลยครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องงานในวันนี้หน่อยครับครับผมมันเป็นงานที่ผมแบบทำแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็มันเป็นการช่วยสังคมฮะแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญให้ความสนใจเพราะว่ามันมีหลายเคสมากเลยที่เด็กไม่มีอะไรจะทานไม่มีน้ำสะอาดให้กินดื่มแล้วก็การศึกษาก็คือไม่ใช่ไม่มีในโลกของเขาอ่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันให้ความสนใจในเรื่องนี้กันหน่อยยอดบริจาคเยอะเลยใช่ปีที่แล้วรู้สึกประมาณ14ล้านนะฮะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขึ้นได้32ล้านซึ่งจริงๆพอได้ยินตัวเลขก็แบบน้ำตาคลอเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือทุกคนเราร่วมแรงร่วมพลังกันเพื่อที่จะทำโชว์นี้ขึ้นมาแล้วมีคนรักแล้วก็ให้ความสนใจมากขนาดนี้มันก็รู้สึกตื้นตันใจดีครับภูมิใจด้วยที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็ของยูนิเซฟไทยแลนด์จริงๆเราเพิ่งมีโอกาสอยากลงพื้นที่ไปยังคุยกันอยู่เมื่อกี้ยังแอบคุยกันอยู่ว่าไปแอฟริกาดีไหมคงต้องหลายเข็มมากกว่าคงต้องฉีดหลายเข็มก่อนไปแต่ก็อยากลองไปดูเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆผมเคยไปนะแต่ว่ากับของรายการอื่นแต่ว่าเคยไปแอฟริกาครั้งหนึ่งแล้วก็โหดเหมือนกันฮะแอฟริกาก็เขาก็แต่จริงๆเด็กๆพวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่มีเพราะว่าเขาได้โอกาสคือเขารู้ว่าเขามีชีวิตไปวันๆเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอย่างที่ดูตามในวิดีโอนี่เขามีชีวิตอยู่แต่เหมือนกับเจ็บอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความสุขไหมทรมานอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเขาจะมีความการมีชีวิตอยู่มันจะมีความหมายไหมถ้าเราไม่ไปช่วยต่อชีวิตให้เขาให้โอกาสเขาให้ชีวิตกับเขาเนี่ยมันก็ยากได้เห็นที่สกุลไปในปีนี้ไหมครับถ้าจะลงพื้นที่ก็คงปีนี้ผมไปทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าสเกจของผมจะเอื้อเฟื้อให้ผมไปถึงไหนได้บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพไกลสุดก็เชียงใหม่คือเชียงใหม่ไปวันหนึ่งกับเย็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลองดูครับต้องลองคุยกันให้ล่วงหน้าให้นานนิดนึงว่าจะไปไหนแต่บ้างฝากยูนิเซฟนะครับก็ทุกคนฝากยูนิเซฟนะครับก็ไม่ใช่ว่าคุณจะบริจาคได้เฉพาะวันนี้บริจาคได้ทุกวันเป็นรายเดือนก็ได้นะครับ200บาท300บาท50บาท100บาทยังได้เลยไม่มีปัญหาคือแบบถ้าคุณมีใจอยากจะถ้ามีใจอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเพราะว่าคืออนาคตของประเทศชาติเราแล้วถ้าเขาเติบโตมามีความรู้มีการศึกษาสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้ประเทศเราเจริญขึ้นไปอีกแล้วก็เจริญขึ้นไปอีกครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกคนครับผมครับมีงานในปีนี้หน่อยครับจะมีหนังใช่ผลงานปีนี้มีหนังเรื่องหนึ่งเรื่อง Crack นะฮะแล้วก็จะมีซีรีส์อีกอันนึงคือ My Bubble Tea น่าจะประมาณต้นปีนี้น่าจะได้เห็นดูกันแล้วนะ My Bubble Tea แต่ว่าหนังน่าจะกลางปีประมาณกลางปียังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มี The Brothers Project นะครับซึ่งก็น่าผมว่าน่าจะสนุกครับแทนอยู่ไทยกี่เดือนอะไรยังไงครับมีไหมครับอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะได้มาบ่อยขนาดไหนแต่ผมว่าปีนี้มาบ่อยแน่นอนเพราะว่างานก็ดูแล้วน่าจะเยอะเหมือนกันนะก็ดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยมาทำงานบ่อยๆครับกระแสเพลงที่ญี่ปุ่นซิงเกิลที่ปล่อยไปเป็นไงบ้างก็แฟนๆชอบนะแฟนๆชอบแล้วก็คอนเสิร์ตก็จบไปด้วยดีแล้วก็คือผมก็ตั้งใจทำทั้งอัลบั้มทั้งคอนเสิร์ตนะครับก็รู้สึกดีโล่งที่จบแล้วแล้วก็แฟนคลับก็ชอบส่วนในไทยจะมีโอกาสได้มีซิงเกิลมีเพลงอ๋อก็ยังคิดอยู่นะยังคิดอยู่ก็ทำอะไรกับแบมแบมดีไหมอะไรเรามาร่วมโปรเจกต์กันไหมแบบก็ลองก็เป็น possibility คือแบบเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ากระแสมันมาถึงเราไหมครับว่าแบบอยากให้มีคอนเสิร์ตที่ไทยอยากให้มีใช่ครับที่เมืองไทยอ่ะก็ยังต้องคุยกันก่อนแต่ว่าอยากจัดมากที่เมืองไทยเพราะว่าผมก็รู้ว่าแฟนคลับเมืองไทยก็อยากเห็นอยากดูกันนะสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับที่รอเราหน่อยสำหรับแฟนคลับที่รอนะครับที่รอ 2pm ก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆก็ตอนนี้เขาก็ทุกคนก็แข็งแรงสบายดีกันอยู่นะไม่ต้องห่วงแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนรอมาถึงตอนนี้แล้วขอให้รออีกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราคัมแบ็คแน่นอนนะครับสำหรับแฟนคลับที่รอผมก็ปีนี้เต็มอิ่มแน่นอนฮะรอดูกันก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ
น่าแน่นน่าแน่นผมว่าแน่นแน่นอนคือแน่นแน่นขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ครับตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามดีเขาชื่อเล่นสองสามขอบคุณครับไปไล่มาก็ได้ค่ะไปไล่มา